สวัสดีครับผมมานพินกับช anel ฟิวไทยใน YouTube ครับวันนี้อยู่โรงแรมที่ริมใกล้ๆแอร์พอร์ตนะครับสนามบินน้อยป่ายเลยนะครับก็ราคา 2,300 จริงเขาบอก 2,500 ผมก็ต่อราคานะครับเพราะดูเขาไม่ค่อยมีแขกเท่าไหร่ก็จนครับผมก็ต้องประหยัดเวลาเดินทางนี่ก็มีฝักบัวมีอ่างล้างหน้านะครับมีห้องน้ำมีกระจกมีผ้าเช็ดตัวนะฮะแล้วก็ทีวีนะครับแล้วก็เตียงนะครับเก้าอี้ไม้แขวนเสื้อแล้วก็นี่เป็นถนนด้านหน้านะครับนี่ครับถนนไฮเวย์ด้านหน้าเลยสนามบินนะฮะนี่ครับโรงแรมแอร์พอร์ตโฮเทลนะฮะนี่ครับโอ้สุดยอดตรงนี้กลายเป็นย่านออกนอกสนามบินนิดเดียวนึกภาพดอนเมืองแล้วก็มีที่พักเต็มไปหมดเลยนะครับนี่ประมาณ20กว่าแห่งได้นะครับอยู่2ละแวกนี้ครับคืออยู่ละแวกนี้ครับ2ฝั่งนะครับนี่ครับก็ราคาก็ประมาณสัก320บาทนะครับร้อนครับเดินมาหน่อยหนึ่งก็นั่งรถเมล์มาจากแอร์พอร์ตนะครับก็ 8,000 ดองนะครับก็ประมาณ10บาทมีแอร์นะครับลืมบอกไปแล้วพบกันใหม่กับ Channel Fuel Thai ใน YouTube ครับสวัสดีครับ